เตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy S22 วันที่6กรกฎาคมนี้ฉายชิป Helio G80 พร้อมจอ Super AMOLED 90 Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบต 6,000 มิลลิแอมเตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy S22 วันที่6กรกฎาคมนี้ฉายชิป Helio G80 พร้อมจอ Super AMOLED 90 Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบต 6,000 มิลลิแอมก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่า Samsung กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูล Galaxy F Series อยู่ในตอนนี้ครับโดยใช้ชื่อว่า Galaxy F22 ล่าสุดก็ได้มีการประกาศกำหนดการเปิดตัวเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy F22 มีกำหนดการเปิดตัวในประเทศอินเดียในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับส่วนสเปคของ Samsung Galaxy F22จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วความเร็วระดับ HD Plus มีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz ช่วยให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลสายชิปประมวลผล MediaTek Helio G80 ให้กล้องหลัง4ตัวที่มีเลนส์หลักความเร็วสูงสุด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่จัดหนักถึง 6,000 มิลลิแอมที่รองรับระบบชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมานะครับเราคงต้องรอดูวันเปิดตัวกันอีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ